พ่อต่ายมนัสนันหวังแตงโมมากราบร่างลูกสาวร่ำลาฐานะเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายพ่อต่ายมนัสนันหวังแตงโมนิดามากราบร่างลูกสาวร่ำลาฐานะเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายเตรียมพิธีในวันที่26กรกฎาคมนี้วันที่24กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของนางสาวมนัสนันปานดีหรือต่ายอดีตดารานางแบบชื่อดังหลังจากพบนางสาวมนัสนันได้นอนเสียชีวิตที่บ้านพักหลังหนึ่งภายในชุมชนวัดเขาแตงอ่อนหมู่ที่1ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเช้าของวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดเวลา 12:45 นที่ห้องสุดท้ายโรงพยาบาลแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีนายไพศาลหรือติ๊กปานดีอายุ64ปีพ่อของต่ายนางมนทินีหรือแพรแวววงอายุ53ปีน้าสาวและเด็กหญิงโดนัทวัย7ปีบุตรสาวของต่ายเดินทางมารับร่างนางสาวมนัสนันเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดพระประธานพรตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยจะมีพิธีรดน้ำศพในเวลา 16:00 นสำหรับกำหนดสวดพระอภิธรรมจะเริ่มขึ้นในเวลา 19:30 นรวมระยะเวลา2คืนตั้งแต่วันที่24ถึง25กรกฎาคมก่อนจัดพิธีชาปนกิจในวันที่26กรกฎาคมโดยมีอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชาคอยอำนวยความสะดวกนายไพศาลกล่าวว่าตนอยากให้แตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์นักแสดงชื่อดังที่เป็นเพื่อนของตายเข้ามากราบร่างของบุตรสาวเพราะเคยเป็นเพื่อนกันและอยากให้มาร่ำรากันเป็นครั้งสุดท้ายโดยครอบครัวไม่ได้หวังอะไรไปมากกว่านี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ